การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตอยู่ในหน้า161ในหนังสือของเราในเรื่องนี้นั้นเขายกตัวอย่างเห็นง่ายๆก็คือเรื่องของการเก็บสะสมผีเสื้อจะมีการจัดกลุ่มผีเสื้อที่มีลักษณะเหมือนกันไว้ด้วยกันเป็นหมวดหมู่ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาดังตัวอย่างรูปภาพรูปที่4ของบทที่20ในหน้า161นะคะเรื่องเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่ของผีเสื้อในเรื่องการเก็บสะสมผีเสื้อนี้นะคะเราจะต้องแยกกลุ่มบางทีเราดูแบบเราไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่เราจะเอารูปร่างของมันเป็นหลักอะไรที่มันคล้ายๆกันมันก็ไว้ได้กันตัวเล็กๆก็ไว้พวกหนึ่งตัวใหญ่ก็ไว้พวกหนึ่งพวกมีติ่งที่หางไว้พวกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเรายังไม่ได้ไปค้นหาว่าชื่อมันคืออะไรชื่อมันถ้าลองเรื่องรู้ชื่อรายละเอียดจะยิ่งมากขึ้นดีขึ้นแต่เมื่อไม่รู้ชื่อเราเอาคร่าวๆเอาแค่รูปร่างก็พอนะคะอันนี้มันก็คงเหมือนกับเรื่องของอะไรคะง่ายๆที่เราเก็บสะสมสแตมป์ก็มีใช่ไหมคะการเก็บสะสมสแตมป์ใครเล่นสแตมป์อยู่ก็คงจะรู้ว่าวิธีการเก็บสะสมนักเรียนมีเกณฑ์ในการเก็บสะสมหลายรูปแบบบางคนเก็บเพราะเอาจะเอาราคาเดียวกันไว้หมดอะไรหลังสุดก็จะอยู่ท้ายสุดอะไรอย่างนี้เป็นต้นบางทีก็เก็บเป็นเซตของเกี่ยวกับอย่างตัวนี้เป็นของสมเด็จพระพี่นางใช่ไหมคะก็เป็นเซตหนึ่งนะคะเอาเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องราชก็เป็นอีกเซตหนึ่งเรื่องดอกกล้วยไม้เป็นอีกเซตหนึ่งอะไรก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการเก็บหรือไม่เก็บสะสมเหรียญบางคนชอบในการที่จะเก็บเหรียญต่างๆไว้นะคะเก็บเหรียญของไทยยังไม่พอใจเก็บเหรียญสกุลต่างๆของเงินพวกอื่นนะคะก็มีความสุขในการเก็บสะสมแต่เราก็ไม่ได้มีอะไรก็ใส่ลงไปเราต้องแบ่งหมวดหมู่ของเราเหมือนกันนักเรียนดูจากภาพนิดนึงนะคะภาพในหนังสือของเราภาพที่4จะเห็นว่าจากในภาพนี้นะคะเขาเก็บเป็นกระบะหรือเป็นแล้วแต่เป็นตู้ลักษณะผีเสื้อในแต่ละกระบะนั้นจะเป็นผีเสื้อที่มีรูปร่างแบบเดียวกันขนาดไล่กันไปก็แล้วแต่นะคะมีการเก็บเยอะแยะอันนี้นั้นถ้านักเรียนเรียนเรื่องเกี่ยวกับแมลงไม่จำเป็นต้องเป็นเฉพาะผีเสื้อเราจะเก็บแมลงชนิดไหนก็ได้นะคะถ้านักเรียนไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยนั้นเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ entomology หรือแมลงโดยเฉพาะนักเรียนสามารถจะเรียนได้ตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเรียนได้หมดเอาแค่แมลงอย่างเดียวก็พอนะคะมันง่ายดีแต่ถ้านักเรียนไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับแบคทีเรียซึ่งเป็นสิ่งที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นก็เรียนได้ถึงระดับสูงสุดแต่นักเรียนก็ต้องตาหูแฉะเกี่ยวกับต้องดูเกี่ยวกับกล้องตลอดเพราะมันเป็นสิ่งที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่เราสนใจมันก็สนุกดีด้วยทุกเรื่องแหละนะคะเอาละทีนี้เรามาดูต่อไปจากสไลด์มีคำถามนำว่านักเรียนคิดว่านักวิทยาศาสตร์มีวิธีการยังไงในการที่จัดหมวดหมู่ดังกล่าวเราจะมีตัวอย่างนะคะนักเรียนศึกษาวิธีการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตได้จากกิจกรรมที่1นะคะกิจกรรมที่1ของเราอยู่ในหน้า162นะคะเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่ของเมล็ดพืชซึ่งวันนี้เรายังไม่ได้ทำกันแต่จะฝากเป็นงานฝากไว้ว่าให้นักเรียนนำเอาเมล็ดพืชที่นักเรียนรับประทานเป็นประจำนะคะก็จะเป็นพวกเมล็ดแตงโมส้มโอฟักทองมะเขือเงาะขนุนเห็นไหมคะได้ทั้งนั้นบัวน้อยหนาลำไยมะละกอนะคะแล้วถ้าเป็นมะม่วงมันก็ใหญ่ไปมั้ยใหญ่ไปเอาให้มันพอควรแต่ไม่ใช่เอาเล็กจิ๊ดเดียวเท่ากับให้ป
เมล็ดงาอะไรอย่างนี้มันก็เวลามาแบ่งหมวดหมู่เน้นมองอะไรไม่ค่อยจะเห็นเพราะมันลักษณะมันไม่ค่อยชัดแจ้งเพราะเป็นเมล็ดที่ไซส์ใกล้เคียงกันเขาบอกว่าเอามากลุ่มหนึ่งก็เอามาหลายๆชนิดนะคะหลายๆชนิดของเรานั้นไม่ได้เอามาเป็นกรรมนะคะเอามาสักชนิดละเมล็ด2เมล็ดอะไรก็แล้วแต่10ชนิดขึ้นไปในแต่ละกลุ่มพอจะหาได้ไหมคะเอามาคนละอย่าง2อย่างเรากลุ่มหนึ่งตอนนี้ใช้เวลาทำแลบใช้กลุ่มละกี่คนคะกลุ่มละเท่าไหร่นะ25คนไหมอ้าวก็พวกเราขยันจัดนี่ใช่ไหมคะมันของเรามัน55อาจจะกลุ่มหนึ่งได้27อีกกลุ่มหนึ่งได้28อะไรเงี้ยโอ้ฟ้าเป็นเนี่ยนั่งสองฟ้าใช่ไหมคะถ้าเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆแบ่งใหญ่ขนาดนั้นนะเอาแบ่งเล็กๆหน่อยนึงแต่ไม่ต้องซอยกลุ่มละสองคนมันก็เกินมันบางครั้งไออุปกรณ์อย่างเงี้ยไม่มีปัญหาเพราะเราเอามาเองแต่บางครั้งถ้าใช้เครื่องมือเครื่องไม้ของโรงเรียนมันหาไม่ได้ถ้ากลุ่มมา2คนนี่โหตั้งเท่าไหร่ใคร20กว่าชุดนี่ไม่ไหวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เอาพอควรเอาพอที่เราในกลุ่มเรานั้นมีคนทำงานทุกคนไม่ใช่มีคนเฝ้าสังเกตการสักครึ่งนึงอีก2คนเป็นเบสคอยรับใช้เพื่อนคนนั่งเกี่ยวการคอยชี้ไอ้ทำนั่นสิทำนี่สิอันนี้ต้องลงมือลงไม้กันหน่อยแหละถ้ามีคนบงการแล้วก็คนเหนื่อยโดยไม่ได้แทบจะไม่ได้คิดเลยไอ้คนนั่งมันคิดแหลกเลยคิดใช้เราแหลกเลยอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้อย่าลืมนะคะคราวหน้าให้นักเรียนนำเมล็ดพืชที่ถ้าเป็นไปได้อย่าเอาเมล็ดเปียกมานะคะเอาเมล็ดแห้งๆที่จับแล้วมันไม่เหนอะหนะอ่ะนะคะทำมาให้มันดีๆเอามาเพื่อคะให้มันแห้งๆอะไรคือลักษณะอันนี้เรามาดูลักษณะของเมล็ดแม่นี่สมมุติเมล็ดมะละกอกับไอ้พวกเมล็ดแห้งๆพวกแตงโมนี่มันก็รู้สึกมันไม่สมพงกันเท่าไหร่มันก็หาเมล็ดอะไรที่มันแห้งๆนะคะเมล็ดพวกถั่วต่างๆก็ใช้ได้เยอะแยะไปนะคะในกรณีนี้ให้เอาเมล็ดพืชชนิดต่างๆแล้วก็ให้นักเรียนมาแบ่งกลุ่มเมล็ดตามลักษณะที่นักเรียนคิดว่าควรจะเป็นแบ่งครั้งละ2บางทีเราบอกเอาเมล็ดกลมไว้พวกหนึ่งเมล็ดที่ไม่กลมไว้พวกหนึ่งก็ได้ใช่ไหมคะพอขั้นที่2ก็มาดูสีเมล็ดกลมสีอ่อนกับสีเข้มแต่ไม่เอาสีเหลืองสีเขียวอะไรอ่อนกับเข้มแล้วขณะเดียวกันเมล็ดที่ไม่กลมก็อ่อนกับเข้มมันจะได้แยกมาทีละคู่ละคู่ลักษณะนี้นะคะผลที่สุดจะเหลือเพียงแค่ลักษณะเดียวลักษณะทีละคู่นี้ที่เรียกว่าไดโคโตมัสคีที่เราจะต้องมีการใช้ไดโคโตมัสคีแล้วก็สร้างไดโคโตมัสคีเองได้เอาละนะคะงั้นอย่าลืมนะคะคราวต่อไปนำเมล็ดพืชมาและเอามารวมกันในแต่ละกลุ่มถ้าเราต่างคนต่างเอามาได้แล้วเอามารวมกันแล้วก็มานั่งแบ่งนะคะมันจะเป็นเกณฑ์ที่เราคิดของเราเองไม่มีอยู่ในหนังสือนะคะในเรื่องของการจัดจำพวกของสิ่งมีชีวิตความจริงมีมานานแล้วในสมัยแรกๆก็มีข้อกังขาเหมือนกันว่าเวลาจะเรียกจะพูดถึงอะไรจะทำยังไงดีเอ่ยอะไรขึ้นมาทุกคนเข้าใจได้หมดเนี้ยบางทีพวกเราบางคนนี้ไม่ค่อยยอมรับพูดถึงเรื่องนี้เราถ้าเป็นภาษาเดี๋ยวนี้บอกรู้สึกจะไม่เก็ตใช่ไหมคะมันคือไม่เข้าใจอะไรเลยสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะมัวจะสนใจคนละเรื่องมันในลักษณะที่เรากำลังพูดถึงกันนี้ก็คือพยายามทำยังไงที่ทุกคนเข้าใจเหมือนกันหมดนะคะเอาระบบง่ายๆในหมู่ในพวกของเราก่อนเขาบอกการจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตนั้นความจริงมีมาตั้งนานแล้วตอนแรกๆนั้นมักจะใช้หลักเกณฑ์ง่ายๆและเป็นประโยชน์เป็นเรื่องสำคัญนะคะดูง่ายๆบางทีเขาบอกเอาอย่างสวยกับไม่สวยไอ้คำว่าสวยไม่สวยนี่ก็ไม่ค่อยเรื่องดีเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะสวยของคนหนึ่งอาจจะไม่สวยของอีกคนหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไอ้สวยไม่สวยนั้นเวลาใช้เป็นเกณฑ์ต้องเป็นเกณฑ์เฉพาะบุคคลบางคนชอบ สเปคนี้อีกคนหนึ่งไม่ชอบมันพูดกันตีกันตายเปล่าไม่มีปัญหาเหมือนกับปัญหาบ้านเมืองตอนนี้ใช่ไหมคะบอกแล้วก็ห้ามเลยว่าคนกลุ่มเดียวกันห้ามพูด
พูดเมื่อไหร่ทะเลาะกันบางทีลงมือทำร้ายกันก็มีเพราะมันอยากจะเอาชนะซึ่งกันและกันเพราะนั้นอย่าหาเรื่องปล่อยให้เป็นเรื่องนอกบ้านเรื่องในบ้านหาเรื่องดีๆพูดกันดีกว่านะคะในกรณีนี้เขายกตัวอย่างว่าเมื่อก่อนนี้การจัดหมวดหมู่เขาทำยังไงจัดสิ่งมีชีวิตออกเป็นพวกประเภทที่พวกไหนให้ประโยชน์กินได้ทำไอ้นู่นเอาไปขายได้ไอ้นู่นได้เล่นได้เนี่ยเป็นประโยชน์หรือบางพวกให้โทษให้โทษเพราะว่ามันทำให้เราเป็นโรคบ้างเป็นสมมติใบไม้บางอย่างทำให้เราคันอะไรแบบนี้เอามาเป็นอาหารไม่ได้เนี่ยเราแบ่งเป็นสองพวกพวกให้คุณกับให้โทษนะคะมักจะเป็นอย่างนี้เขาบอกการจัดแบบบ้านๆอย่างนี้นั้นถือว่าเป็นการจัดได้ง่ายไม่ยุ่งยากและทำได้ในสังคมมนุษย์ได้เป็นอย่างดีเพราะคนเราเมื่อสมัยก่อนนี้ความต้องการในความสุขสบายอะไรต่างๆไม่ค่อยมากนักเพราะฉะนั้นก็อยู่ได้อย่างง่ายๆมีความสุขมีความปลอดภัยในการจัดแบ่งอย่างง่ายๆที่พูดถึงนะคะครูเคยพูดบ่อยๆไงว่าเวลาพูดถึงการจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตในห้องครัวของเราก็คงจะไม่มีหมอนที่นอนอะไรเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยหรือว่าใครถึงขนาดทำกับข้าวแล้วเหนื่อยมากต้องพักผ่อนอะไรอย่างนี้มันคงไม่ถึงขนาดนั้นนะหรือไม่ภายในห้องนอนคงไม่มีเครื่องมือทำครัวเข้าไปอยู่นอกจากเป็นบ้านที่มีห้องเดียวบ้านห้องมีห้องเดียวยังไงก็ไม่ใช่เอาที่นอนกับไอ้ที่ทำกับข้าวไว้ด้วยกันมันก็ต้องอยู่คนละมุมอยู่ดีเพราะอันนี้การจัดหมวดหมู่ซึ่งทั้งเรียนจะดูได้จากซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งหลายเดี๋ยวนี้ก็จะเอาไปใช้ไหมคะโซนสบู่ก็โซนหนึ่งแปรงสีฟันย้ำยาอะไรต่างๆมันจะเป็นโซนโซนแล้วเวลาเราไปเลือกหาเราจะเลือกหาได้ถูกว่าในกลุ่มนี้เป็นน้ำยาผงเกี่ยวกับหรือไม่ผงซักฟอกเราจะเอายี่ห้ออะไรที่เราเคยชินหรือบางทีเราอยากจะเปลี่ยนใหม่แล้วก็ดมสูตรอะไรของเราไปตามสบายแต่ว่าระวังนะคะเวลาเราสูดกลิ่นพวกสารเคมีเนี่ยรุนแรงนะเพราะฉะนั้นก็มันจะมีโซนมีตรงนี้เลยว่าเป็นชั้นนี้เป็นเรื่องนี้ชั้นนี้เป็นเรื่องนี้เราหาง่ายเพราะฉะนั้นเรื่องการจัดหมวดหมู่เดี๋ยวนี้ในสิ่งมีชีวิตประจำวันของเราดูง่ายมากนะคะแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเป็นนักเรียนชินกับร้านขายของชำเป็นไงคะโอ้โหก็แขวนทั้งข้างบนลงข้างล่างเข้าไปในครูเรียกว่าเจ้าของเขารู้แต่เราเป็นคนซื้อบางทีเราอยากจะดูอะไรที่เราอยากจะดูมันดูไม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นตามศูนย์การค้าเดี๋ยวนี้ดูง่ายมากนะคะและเราก็มีศูนย์การค้ามากมายมีเงินเมื่อไหร่ก็ได้นะคะบุคคลเราก็มา